กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้จะพาไปชม7ซากเรือร้างที่น่าขนลุกที่ถูกถ่ายติดจาก Google Map กับภาพเบื้องหลังเวลาที่คุณส่องภาพแผนที่บน Google Map คุณคาดหวังว่าจะได้เห็นอะไรบ้างจริงๆแล้วผู้คนส่วนใหญ่มักใช้ Google Map เพื่อช่วยเหลือในการเดินทางนอกจากนั้นคือการค้นหาสถานที่จากมุมมองของภาพถ่ายดาวเทียมที่มักจะพบกับบ้านเรือนของผู้คนหรือภาพที่น่าสนใจตามธรรมชาติเช่นพื้นป่าภูเขาแม่น้ำและมหาสมุทรครับแต่มีใครคาดหวังที่จะเจอซากเรืออับปางอยู่บ้างแน่นอนว่าการอับปางของเรือแต่ละลำย่อมดูน่าสนใจและมันอาจมีเรื่องราวเบื้องหลังที่น่าสนใจซ่อนอยู่วันนี้ไทยบันเทิงจึงอยากพาทุกท่านมาชมเรืออับปางเหล่านี้กันครับมาเริ่มกันที่เรือที่1 SS Mahino ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่1นิวซีแลนด์ได้เปลี่ยนเรือโดยสารลำนี้เป็นโรงพยาบาลลอยน้ำหลังจบสงครามเรือลำนี้ถูกใช้เป็นเรือโดยสารอีกครั้งก่อนที่จะถูกขายเป็นเศษในปี1935ครับ SS Mahino ถูกลากจากท่าเรือซิดนีย์แต่โชคร้ายที่พบกับพายุลูกใหญ่จนทำให้เชือกลากจูงเกิดขาดและเรือที่มีลูกเรือทั้งหมด8คนก็ถูกพัดเข้าหาชายหาดของเกาะเฟรเซอร์ของออสเตรเลียโชคดีที่ในอีกไม่กี่วันต่อมาลูกเรือทุกคนถูกพบว่ารอดชีวิตอยู่บนเกาะแห่งนี้ครับแต่ความพยายามที่จะลากเรือ SS Mahino กลับล้มเหลวและมันก็จมอยู่บนหาดทรายนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับและถัดมาภาพเรือที่2เรือร้างบนสวนเอเดนเรืออับปางลึกลับถูกพบนอกชายฝั่งแม่น้ำชาร์สออร์เอราฟในเมืองบัสซาเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานว่าพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นที่ตั้งของสวนเอเดนในพระคัมภีร์ไบเบิลโดยมีการพบซากเรือจำนวนมากที่อยู่ใต้แม่น้ำสายนี้ครับและเรือภาพที่3 MS World Discoverer เรือสำราญที่ชนเข้ากับแนวโขดหินที่ไม่ปรากฏบนแผนที่ใกล้กับหมู่เกาะโซโลมอนในมหาสมุทรแปซิฟิกเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนเมษายนปี2000ครับและโชคดีที่มีเรือข้ามฟากอยู่ใกล้ๆที่สามารถช่วยเหลือทุกคนบนเรือได้ทันเรือดังกล่าวอยู่ในสภาพเอียงโดยเป็นผลมาจากกัปตันเรือพยายามเอียงมันไปใกล้ชายฝั่งเพื่อไม่ให้เรือจมและมันก็ยังคงอยู่ตรงนั้นเป็นต้นมาครับต่อมาภาพที่4เรือที่ถูกตั้งใจให้จมมีเรือหลายลำที่ถูกทำให้จมลงอย่างตั้งใจหนึ่งในนั้นก็คือซากเรือที่อยู่บริเวณท่าเรือยอสพอยซานพาโบในเมืองริชมอนด์รัฐแคลิฟอร์เนียเรือลำดังกล่าวถูกทำให้จมเพื่อเป็นแนวป้องกันคลื่นที่กระทบเข้าฝั่งอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันเป็นเรือที่ไม่ได้ถูกใช้งานแล้วครับถัดมาเรือลำที่5 Half Moon Schooner นี่คือเรือยอทสำหรับแข่งสัญชาติเยอรมันที่ถูกอังกฤษยึดเอาไว้ได้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ครับและขายต่อไปเพื่อเป็นเรือคาราเร่ของสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นโชคร้ายที่เรือจมลงนอกชายฝั่งไมอามี่หลังเกิดพายุปัจจุบันมันกลายเป็นจุดดำน้ำที่มีนักท่องเที่ยวสนใจมาเยี่ยมชมอยู่เป็นประจำครับถัดมาภาพเรือลำที่6 ST ChristopherST Christopher เคยทำหน้าที่เป็นเรือลากจูงกู้ภัยสำหรับกองทัพเรืออังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แต่ภายหลังขายให้กับอาร์เจนตินาในปี1947 1ทศวรรษต่อมาครับเครื่องยนต์ของเรือมีปัญหาจนทำให้มันเกยตื้นและถูกทิ้งเอาไว้บริเวณท่าเรืออูซูยาทางตอนใต้ของประเทศอาร์เจนตินาและสุดท้ายภาพที่7 SS Palo Antoเรือคอนกรีตที่มีชื่อเสียงลำนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1ครับแต่สงครามยุติก่อนที่มันจะใช้งานได้หลังจากนั้นมันถูกย้ายไปอยู่ใกล้กับท่าเรือในเมืองแอปตอสรัฐแคลิฟอร์เนียจนกลายเป็นเรือร้างและบางส่วนของเรือจมลงใต้น้ำต่อมาซากเรือกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมครับจนกระทั่งสภาพอากาศสร้างความเสียหายให้กับเรือจนอันตรายเกินกว่าที่จะก้าวขึ้นไปบนเรือรวมถึงในปี2017พายุก็พัดทำลายท้ายเรือจนฉีกขาดครับนี่คือเรื่องราว7ซากเรือร้างที่น่าขนลุกที่ถูกถ่ายติดจาก Google Map กับภาพเบื้องหลังที่นำมาเปรียบเทียบครับยังอยู่กันที่เรื่องของเรือครับมีอีกหนึ่งเรื่องอยากจะขอนำเสนอเรื่องมีอยู่ว่าความลึกลับของเรือยอทที่แพงที่สุดในโลกราคาแสนล้านแต่ไม่มีใครเคยเห็นมันมาก่อน
ถ้าหากคุณใช้ Google ค้นหาคำว่าเรือยอชที่แพงที่สุดในโลกคุณจะพบกับชื่อของ History Supreme ที่มีมูลค่ามหาศาลถึง 4,800 ล้านเหรียญซึ่งเป็นของมหาเศรษฐีชาวมาเลเซียผู้ลึกลับและถูกออกแบบโดยสจ๊วตฮิลล์แต่หลายคนกลับไม่เชื่อว่ามันมีอยู่จริงครับเรื่องราวของ History Supreme เป็นหนึ่งในเรื่องที่แกงผู้คนได้มากที่สุดบนโลกอินเทอร์เน็ตก็ว่าได้ครับมันเคยเป็นข่าวมานานกว่าทศวรรษหลังจากที่สจ๊วตฮิลล์นักออกแบบเครื่องประดับและอัญมณีหรูได้ประกาศว่าเขาจะใช้เวลา3ปีในการสร้างมันหลังจากที่ได้รับมอบหมายจากนักธุรกิจชาวมาเลเซียรายหนึ่งที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนฮิลส์เล่าถึงผลงานการสร้างสรรค์ชิ้นใหม่ล่าสุดของเขาว่ามันคือเรือยอชที่แพงที่สุดในโลกโดยมีราคาอยู่ที่ 3,000 ล้านปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยราว 130,000 ล้านบาทครับภาพถ่ายของเรือยอชสุดหรูได้ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์และตามสำนักข่าวต่างๆไปทั่วโลกแต่เอาเข้าจริงกลับไม่เคยมีใครเคยเห็น History Supreme ด้วยตาตัวเองครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นถ้าคุณลองใช้ Google ค้นหาข้อมูลคำว่าเรือยอชที่แพงที่สุดในโลกก็จะพบกับชื่อของ History Supreme มาเป็นอันดับหนึ่งเสมอแต่ภาพถ่ายก็เป็นภาพเดียวกับที่ Hills เปิดตัวเมื่อปี2011และยังคงพบได้บนเว็บไซต์ของเขาเช่นเดิมแต่ถ้าคุณพยายามหาภาพถ่ายหรือวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับ History Supremeคุณจะไม่พบอะไรเลยและเมื่อคุณเริ่มอ่านรายละเอียดของเรือลำนี้คุณจะเริ่มเข้าใจว่าทำไมคนจำนวนมากถึงไม่เชื่อว่ามันมีอยู่จริง History Supreme คือเรือยอชที่ยาว100ฟุตทำจากทองคำแท้และทองคำขาวที่หนักประมาณ 100,000 กิโลกรัมส่วนประกอบต่างๆของเรือเช่นดาดฟ้าพื้นที่รับประทานอาหารราวบันไดหรือแม้แต่สมอเรือก็คาดว่าถูกทำขึ้นด้วยแร่ล้ำค่าเหล่านี้เช่นกันส่วนห้องนอนหลักตกแต่งด้วยทองคำขาวผนังห้องทำจากหินอุกาบาตและผงกระดูกของไดโนเสาร์ทีเร็กของจริงซึ่งฟังดูโม้แบบสุดๆครับยังไม่รวมถึงรายละเอียดทางเทคนิคที่ไม่เคยถูกเปิดเผยออกมาเราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเรือลำนี้อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงความเร็วสูงสุดความจุของเรือหรืออะไรก็ตามแต่ในเมื่อคุณมีเรือยอชที่ทำจากโลหะล้ำค่าที่หนักกว่า100ตันใครจะไปสนเรื่องน่าเบื่อแบบนั้นสจ๊วตฮิลล์พูดถึง History Supreme หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยเปิดเผยว่าใครเป็นผู้ซื้อเรือลำนี้มีการบอกใบ้เป็นในๆว่าอาจเป็นโรเบิร์ตกวักมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดอันดับ1ในมาเลเซียและอันดับ2ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่คุณกำลังฟังคลิปนี้เขามีทรัพย์สินราว 11,000 ล้านเหรียญแต่ในปี2011 Forbes ประเมินว่าทรัพย์สินของเขาอยู่ที่ประมาณ 12,500 ล้านเหรียญซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าทำไมเขาถึงต้องเอาทรัพย์สิน1ใน3ของเขาไปซื้อเรือยอชลำนี้จากนั้นก็มีการโต้เถียงเกี่ยวกับภาพถ่ายของ History Supreme หลังจากที่มันโด่งดังไปทั่วโลกโดยทาง BAA Yacht ผู้ผลิตเรือสัญชาติอิตาลีได้ออกแถลงการว่ารูปภาพของ History Supreme ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ Stuart Hills ถูกขโมยไปจากเว็บไซต์ของพวกเขาอย่างไรก็ตามภาพถ่ายดังกล่าวก็ยังคงปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของ Hills เช่นเดิมพร้อมกับคำอธิบายและราคาที่แพงมหาศาลของเรือยอชลำนี้นั่นจึงทำให้ History Supreme ถูกเรียกว่าเป็นการหลอกลวงครั้งใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมเรือเนื่องจากไม่เคยมีหลักฐานที่พิสูจน์ว่าเรือลำนี้มีอยู่จริงมาก่อนและผู้คนก็ยังถูกแกงต่อไปเรื่อยๆหากพวกเขาค้นหาข้อมูลบน Google ด้วยคำว่าเรือยอชที่แพงที่สุดในโลกครับนี่คือเรื่องราวของความลึกลับของเรือยอชที่แพงที่สุดในโลกราคาแสนล้านแต่ไม่มีใครเคยเห็นมันมาก่อนครับขอบคุณเรื่องราวดีๆแบบนี้จากเว็บไซต์เพชรมายา.com ครับ